มันต้องมีการชี้แจงอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่านี่มันเป็นหนึ่งคือสำหรับประชาชนเราไม่ทราบว่านี่เป็นความผิดพลาดทางข้อกฎหมายเป็นความผิดพลาดในการสรุปความหรือเป็นการความผิดพลาดในการวินิจฉัยของศาลที่เรื่องนี้สำคัญเพราะว่าหลังจากที่ตัดสินให้จำคุกจากการที่ไม่ขออนุญาตใช้เครื่องเสียงเนี่ยคือบุคคลที่ถูกตัดสินจำคุกเนี่ยยังไม่ได้ประกันตัวยังต้องอยู่ในคุกนะครับถ้าสมมติว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ศาลตัดสินโดยใช้กฎหมายผิดคนที่ติดคุกเนี่ยจะได้รับการเยียวยาอย่างไรผมคิดว่าเราคงไม่สามารถบอกได้ว่าเยียวยาแค่300แล้วจบนะครับเพราะผมคิดว่า300บาทสำหรับการไปติดคุกเนี่ยไม่คุ้มนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่าลองเอาผู้พิพากษาหรืออัยการได้ลองไปติดคุกดูนะครับแล้วผมยินดีจะจ่ายให้วันละ300เลยนะครับเอาประธานศาลฎีกาก็ได้ไปติดเนี่ยนะครับหรือประธานหรือคนที่ตัดสินก็ได้ไปติดแล้วให้คนเยียวยาให้วันละ300 500เนี่ยผมคิดว่าไม่คุ้มกรณีนี้ผมคิดว่าศาลควรต้องชี้แจงอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเรากำลังเห็นคำตัดสินที่มีข้อสงสัยว่าจะมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับค่ะก็เบื้องต้นนะคะก็ได้รับทราบจากข้อมูลของสารระบบของศาลว่ามีการพิพากษาคดีของเกษโสพลนะคะว่าผิดมีความผิดตามมาตรา112นะคะจำคุก3ปีและความผิดฐานใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็คือจำคุก6เดือนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้เครื่องขยายเสียงเนี่ยมันไม่มีโทษจำคุกนะคะตามมาตรา4บวกมาตรา9จะมีแค่โทษปรับไม่เกิน200บาทเพราะฉะนั้นการที่ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก6เดือนเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วศาลไม่ควรจะมีอำนาจที่จะลงได้นะคะแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดในการเขียนคำพิพากษาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการว่ากันในเรื่องของชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะคะคดีที่เป็นคดีที่มีความสนใจนะคะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐมาตรา112เนี่ยโดยปกติแล้วจะมีการส่งตรวจการทำความพิพากษาของศาลนะคะจะมีการส่งตรวจไปที่อธิบดีผู้พิพากษานะคะซึ่งคำพิพากษานี้ค่ะเราก็ไม่คิดว่าจะมีความผิดพลาดได้มากขนาดนี้ที่พิพากษาโทษจำคุกทั้งที่กฎหมายกำหนดให้เพียงโทษปรับนะคะนอกจากนี้นะก็จะมีเรื่องของพระราชบัญญัติการใช้เครื่องขยายเสียงนะคะก็คือออกมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนาะซึ่งมันเป็นกฎหมายเก่ามากๆนะคะแล้วก็ในมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีการดึงมาบังคับใช้เลยแต่ว่ามีการหยิบมาบังคับใช้ในช่วงของการใช้เป็นคดีผู้ชุมนุมนะคะคดีการเมืองเนี่ยค่ะก็มักจะมีการหยิบยกข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะทุกวันนี้เราก็ไม่ค่อยจะใช้เราก็ใช้เครื่องขยายเสียงโดยที่เราก็ไม่ต้องไปขออนุญาตโดยวัฒนธรรมสมัยใหม่ไปแล้วนะคะซึ่งกฎหมายอ่ะก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ว่าถูกหยิบมาใช้เฉพาะกรณีค่ะอันนี้ก็เป็นการต้องตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะ